ชื่อทักษิณได้ไหมเราไม่เคยคิดดึงฟ้าต่ำเรามีแต่ยกฟ้าสูงตอบชัดอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้หรือไม่หลังงานแต่งงานของลูกสาวคนเล็กแพทองธารชินวัตรและนายปิดกสุขสวัสดิ์ที่โรงแรมโรสวูดในฮ่องกงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายทักษิณชินวัตรพำนักอยู่ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนต่ออีกหลายวันพร้อมให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศหลายสำนักวิจารณ์ผลการเลือกตั้งว่าไม่ปกติภาพความยิ่งใหญ่ของงานมงคลสมรสที่มีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จร่วมงานก่อให้เกิดเสียงชื่นชมและวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วประเทศไทยนายทักษิณชี้แจงเรื่องนี้ว่าเป็นมิตรภาพที่มีกันมานานกว่า30ปีผมเป็นเพื่อนกับท่านมา30ปีตั้งแต่สมัยท่านยังอยู่กับปีเตอร์เจนเซนและก็คบกันท่านให้เกียรติกับผมเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งเป็นลักษณะใกล้ชิดกันเหมือนเพื่อนผมรู้อุปนิสัยท่านดีว่าขยันชอบทำงานและอยากเห็นบ้านเมืองดีอดีตนายกรัฐมนตรีวัย69ปีให้สัมภาษณ์กับ BBC ไทยที่โรงแรมแห่งหนึ่งบนเกาะเกาลูนของเกาะฮ่องกงแม้นคนจำนวนมากเชื่อว่าตัวเขาคือผู้อยู่เบื้องหลังการเสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์เป็นผู้สมัครในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติจนเป็นต้นเหตุให้พรรคถูกยุบโดยศาลรัฐธรรมนูญแต่ทักษิณระบุว่าไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการการเสนอชื่อเป็นเรื่องของพรรคไม่ใช่ของผมผมอยู่เมืองนอกในฐานะผู้สังเกตการเป็นกองเชียร์เฉยๆเขาได้ปฏิเสธการเสนอชื่อทูลกระหม่อมโดยพรรคต้องสะดุดกึกในเวลา13ชั่วโมงต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลมีพระราชองค์การโปรดเกล้าให้ประกาศว่าการนำสมาชิกชั้นสูงในพระบรมราชวงศ์มาเกี่ยวข้องกับระบบการเมืองไม่ว่าจะโดยทางใดก็ตามถือเป็นการกระทำที่มิบังควรไม่เหมาะสมอย่างยิ่งหลังพระราชองค์การฝ่ายที่เห็นไม่ตรงกับนายทักษิณมองว่าเป็นการกระทำในลักษณะดึงฟ้าต่ำแต่นายกรัฐมนตรีคนที่23ผู้ที่ออกจากประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2551ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้เราไม่เคยคิดดึงฟ้าต่ำเรามีแต่ยกฟ้าสูงแต่บังเอิญว่ามันเป็นเรื่องที่ท่านทรงสละต้องมองให้ดีว่าท่านรักบ้านเมืองรักประชาชนท่านอยากทรงเสียสละที่จะมาทำงานให้บ้านเมืองในเมื่อว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ก็ท่านก็จบไม่ได้ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นอย่าไปคิดดึงฟ้าต่ำคนที่ดึงฟ้าต่ำจริงๆไม่ใช่ผมหรอกผมมีแต่ยกย่องเทิดทูนแน่นอนหากแต่เพียงปรากฏการ8กุมภาไม่ได้เกิดขึ้นผลการนับคะแนนเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคมคงไม่ประหลาดจนทำให้พรรคการเมืองฝ่ายหนุนและด้านทหารพากันอ้างชัยชนะชิงประกาศเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเพราะผู้สมัครส.ส.ของพรรคการเมืองที่ถูกมองว่าเกี่ยวโยงกับนายทักษิณคงพากันตบเท้าเข้าสภาคว้าชัยชนะล้นหลามมีน้ำหนักมากพอคานกับ250สมาชิกวุฒิสภาที่คาดว่าจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยเมื่อพรรคเพื่อไทยกลายเป็นผู้เล่นหลักในสมรภูมิการเมืองกับฝ่ายสนับสนุนพลเอกประยุทธ์และคะแนนที่ชนะพรรคพลังประชารัฐก็ไม่ขาดลอยอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ยังเป็นที่นิยมในหมู่คนชนบทมองผลคะแนนที่ออกมาว่าอย่างไรโดยนายทักษิณได้กล่าวว่ามันมีความผิดปกติเยอะในหลายพื้นที่และการนับคะแนนมันควรจะครบ 100% นานแล้วแต่ก็ไม่เสร็จมันเหมือนรอเปลี่ยนตัวเลขกันอยู่อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าพรรคไทยรักไทยที่คุ้นชินกับการคว้าชัยชนะทางการเมืองนักธุรกิจที่สร้างความร่ำรวยจากธุรกิจผูกขาดการให้บริการโทรศัพท์มือถือในเมืองไทยในระยะเริ่มต้นของเทคโนโลยีนี้ไม่เชื่อว่าคนไทยไปเลือกพรรคที่มีทหารหนุนหลังเพราะต้องการเห็นความสงบของบ้านเมืองเขาเชื่อว่าปัญหาที่คนไทย 80% เป็นกังวลก็คือเรื่องเศรษฐกิจส่วนคนที่ห่วงเรื่องความไม่สงบนั้นมีน้อย
ความสงบเพราะทหารมีอำนาจแล้วหรือไม่สงบเพราะทหารยังไม่มีอำนาจส่วนใหญ่ทหารเป็นคนกำหนดว่าจะให้ความสงบหรือไม่ที่สงบโดยไม่มีอนาคตนี่มันก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะนายทักษิณขอร้องผู้อยู่ในอำนาจว่าอย่าได้มองเขาในแง่ลบอย่ามองเขาเป็นศัตรูแต่ขอให้มองเขาเป็นคนที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองผมไม่ต้องใช้คำพูดว่าเจรจาใช้คำพูดว่าถ้าผมจะเป็นอะไรจะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองก็คุยกันได้ก็แค่นั้นเองอย่าไปมองผมเป็นศัตรูขอให้คิดอย่างเดียวว่าผมเป็นคนไทยคนหนึ่งและเคยเป็นอดีตนายกรักบ้านเมืองรักประชาชนรักพระเจ้าอยู่หัวมีอะไรจะใช้ก็บอกกันมาก็แค่นั้นเองเมื่อมาถึงคำถามถึงความเป็นไปได้ที่จะกลับมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในอย่างน้อย6คดีที่ถูกกล่าวหานายทักษิณขอเป็นฝ่ายตั้งคำถามกลับว่าพิสูจน์ความยุติธรรมกันก่อนได้ไหมตั้งแต่กระบวนการเอาศัตรูผมทั้งนั้นมานั่งเป็นกรรมการสอบสวนแล้วมันจะแฟร์ตรงไหนอ่ะมันไม่แฟร์ตั้งแต่ต้นเขาตัดบทจบการพูดคุยก่อนที่จะลุกไปจากห้องสนทนาขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ